เรายังคงอยู่กันที่เมียนมานะครับพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดแน่นอนว่าหลายคนก็ต้องนึกถึงเจดีชเวดากองครับล่าสุดนี้รัฐบาลเมียนมาประกาศปรับขึ้นค่าเข้าชมสําหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอีก50บาทครับคณะกรรมการบริหารดูแลเจดีชเวดากองประกาศขึ้นค่าธรรมเนียมการเข้าเยี่ยมชมเจดีสําหรับชาวต่างชาติจาก800 0เป็น10,000จาร์ดหรือว่าประมาณ256บาทครับเพิ่มขึ้นจากเดิม2,000จาร์ดหรือประมาณ50บาท เริ่มตั้งแต่หนึ่งมิถุนายนเป็นต้นไปโดยคณะกรรมการบอกว่าค่าธรรมเนียมการเข้าชมาศาสนสถานสำคัญสคญในประเทศไทยและกัมพูชาสูงกว่าชเวดากองค่อนข้างมากขณะเดียวกันทางคณะกรรมการก็กำลังเร่งปรับปรุงการบริการให้ดีขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นครับเมื่อเดือนที่แล้วมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเจดีชเวดากองกว่า4ี่0 0คนครับโดยเป็นชาวไทย7 7 4 9คนตามมาด้วยชาวจีน2,295คน และเยอรมน,นี1,788คนซึ่งสภาพอากาศที่ร้อนจัดในเดือนเมษายนก็ <_ d> ทำให้มีผู้มาเยี่ยมชมเจดีน้อยกว่าปกติเฉลี่ยว,วันละ1,300คนขณะที่ในช่วง4เดือนแรกของปีนี้มีผู้มาเยี่ยมชมที่นี่แล้วกว่า250,000คนครับ